ออกมาให้ได้แล้วเนี่ยมันก็คงไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันใช่ไหมว่าตกลงใครเผาใครฆ่าหรืออย่างไรส่วนหนึ่งก็คือแกก็บอกว่าโอเคจุดยืนก็คืออาจจะรู้ข้อมูลมาบ้างหรืออะไรต่างแต่ก็ยังไม่ครบแต่ที่แกย้ำก็คือว่ายังไม่ถึงเวลาที่ประชาชนจะรับรู้นะครับผมขอยืนยันยังไม่ถึงเวลาที่ประชาชนจะรับรู้ผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องรออะไรแล้วก็แล้วถึงเวลาเราจะรับรู้จริงหรือเปล่านะฮะแล้วถ้าดูจากเหตุการณ์พฤษภา2535ก็จะเห็นว่าไอ้ที่เราคิดว่าเราจะได้รับรู้บางทีมันไม่ได้เป็นไม่ได้ง่ายหรือไม่ได้เป็นอย่างที่คิดผมอยากจะขอให้แต่ละท่านญาติแต่ละท่านนะฮะรอบแรกเลยคือขอสัก5นาทีไม่ทราบว่าจะพอได้ใช่ไหมครับเราสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่เกิดขึ้นกับญาติของแต่ละท่านรวมถึงคนที่ถูกยิงบาดเจ็บนี่ไม่ใช่ญาตินะเจ้าตัวโดนเองหรือเปล่าขอไม่ใช่คุณสมภารออกเป็นคุณสุวรรณใช่ไหมขึ้นมาแทนใช่ไหมฮะอ๋อโอเคโทษนะฮะนี่ผมอ่านตามโผตกลงคนที่ขึ้นมาแทนท่านที่5ชื่อยกมือนะครับชื่อยกมือนะครับชื่อคุณสุวรรณใช่ไหมครับสุวรรณทับทองนะครับเป็นสามีใช่ไหมครับของคุณสมภารนะครับที่ถูกยิงใช่ไหมฮะซึ่งคุณสมภารก็นั่งอยู่ที่นี่ใช่ไหมฮะจะลุกขึ้นมาไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวถ้าคุณสมภารอยากจะพูดด้วยก็ได้ก็เป็นญาติทั้งหมดเลยถ้างั้นก็เป็นญาติทั้ง6ท่านนะครับก็ขอเวลาสัก5นาทีในรอบแรกให้เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ความคาดหวังโดยเฉพาะเมื่อดูจากสภาพทุกวันนี้นะฮะสภาพก็คือด้านหนึ่งคงทราบใช่ไหมครับว่าคุณสุเทพเทือกสุบรรณและคุณอภิสิทธิ์ก็ไปบอกว่าไปพูดที่เซ็นทรัลเวิลด์เมื่อวันพฤหัสใช่ไหมพฤหัสใช่ป่ะที่ผ่านมาว่าแกเสียใจใช่ไหมครับเสียใจนะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมก็ตั้งคำถามนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีน้องนักข่าวเนชั่นทีวีคนหนึ่งเนี่ยเขาไปโพสต์บทความไว้ในประชาไทยเว็บไซต์ประชาไทยว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีโอกาสสัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์เนี่ยหลายรอบแล้วก็พยายามจะถามแกคำถามหนึ่งนะฮะคำถามนั้นก็คือคำถามว่าทำไมแกจะไม่ขอโทษประชาชนเลยเหรอซึ่งคำถามนี้เนี่ยสุดท้ายก็ถูกเซ็นเซอร์คือทางผู้ที่ปรึกษาของคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ยอมให้มีการถามหรือตอบคำนี้แล้วแกบอกว่าแกได้รับคำตอบนอกวงมาว่าคำตอบก็คือว่าถ้าขอโทษก็เท่ากับว่าเป็นการยอมรับผิดนะฮะแต่หนึ่งปีผ่านไปเราได้ยินคนพูดสองท่านนี้พูดว่าเขาเสียใจทุกวันน้ำตาซึมผมก็ไม่ทราบว่าญาติๆได้ฟังบ้างหรือเปล่าหรืออ่านแล้วคิดอย่างไรด้วยนะครับแล้วก็แล้วความคาดหวังผมว่าในแง่ของพรรคเพื่อไทยผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นอย่างไรดูจะลอยๆหรือเปล่าเพราะเขาก็พูดถึงสมานฉันนี่หมายความว่าให้ญาติตายฟรีเจ็บฟรีไปหรือเปล่านะครับโดยที่ไม่ต้องรู้ด้วยซ้ำไปว่าใครเป็นผู้สั่งการและใครเป็นผู้ปฏิบัติการครับขอเชิญคุณ เริ่มเรียงไปจากซ้ายนะฮะผมจะได้จำได้เพราะมีหลายท่านมากขอเชิญคุณธัญกมลก่อนเลยครับ5นาทีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนูนางสาวธัญญากมลคำน้อยค่ะเป็นพี่สาวเกียงไกรคำน้อยซึ่งเขาถูกยิงตอนกลางวันวันที่10เมษาที่นายสุเทพเทือกสุบรรณแล้วก็นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะเนี่ยประกาศอยู่ตลอดเวลาว่าตอนกลางวันไม่มีอาวุธจริงไม่มีอาวุธปืนมีแต่เพียงโล่กับกระบองเท่านั้นแต่น้องชายเนี่ยโดนอาวุธปืนที่ท้องแล้วก็ข้างในเละฝนละเอียดหมดซึ่งโดนตอนช่วงบ่ายสามครึ่งอะค่ะประมาณนี้ที่ฟังมาปีกว่าๆเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ยอมรับเลยว่ามีอาวุธปืนปฏิเสธตลอดแต่ที่ทางครอบครัวได้รับจริงๆคือน้องโดนยิงด้วยอาวุธปืนจริงๆค่ะไม่ใช่กระบองหรือเป็นกระสุนยางแต่อย่างใดที่เหมือนที่เขาพูดทีนี้หลังจากเหตุการณ์นี้ในแง่ของการสืบคดีแล้วก็การเยียวยานี่อยากจะทราบว่ามันมีเกิดอะไรขึ้นในช่วง1ปีเสร็จๆที่ผ่านมาครับก็การเยียวยาของเขาจะมีกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ให้400,000ซึ่งถ้าน้องอยู่เนี่ย
ขายังหาเงินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของเขาได้เยอะกว่านี้ค่ะกว่าที่ทางครอบครัวของเราได้รับซึ่งชีวิตคนหนึ่งเขาให้ค่าของชีวิตเนี่ยแค่400,000นะคะแล้วการขอโทษหรือการยอมรับว่าเขาเป็นคนกระทำนี่ไม่มีเลยทุกวันนี้แม่ก็ยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันคือยังรับไม่ได้ค่ะทางครอบครัวไม่มีใครรับได้เลยคุณอภิสิทธิ์หรือทางรัฐบาลมีใครเขียนจดหมายแสดงความอย่างน้อยคือแค่แสดงความเสียใจคือไม่ต้องขอโทษก็ได้ไม่มีเลยได้เคยได้รับไหมครับไม่เคยเลยค่ะแล้วผมอาจจะถามไล่ๆไปแล้วทีนี้เราคาดหวังอย่างไรครับเพราะที่จะใกล้วันเลือกตั้งแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลคิดว่าถ้าเป็นเพื่อไทยมันจะมีประโยชน์ก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมฮะหรือถ้าเป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์จะเป็นอย่างไรครับคือตอนนี้ถ้าไม่ว่าพรรคการเมืองไหนที่ได้เป็นรัฐบาลนะคะก็คือยังต้องการความยุติธรรมต้องการความเป็นจริงให้ปรากฏอะค่ะไม่ว่ารัฐบาลพรรคไหนที่จะได้เป็นไม่ทราบว่าได้ทางคอปของอาจารย์คณิตของอาจารย์สมชายนี่เคยเชิญไปไม่เคยค่ะแล้วทราบไหมครับว่าทำไมไม่เคยเชิญฮะไม่ทราบเหมือนกันค่ะเขาติดต่อไม่ได้หรืออะไรยังไงไม่ทราบเพราะว่าไม่เคยติดต่อมาเลยครับก่อนที่ผมจะให้ท่านอื่นพูดอยากจะถามว่าแล้วรู้สึกยังไงไม่ทราบว่าได้ฟังคือตอนนี้หัวข้อเอาในแง่นึงเนี่ยเรื่อง91หรือ93ศพตอนนี้เถียงกันนะฮะอ่านสื่อนี่บางฉบับเสีย91คือถ้านับเฉพาะเย็นของวันที่19เนี่ยผมคิดว่าคือ91ศพหลังจากนั้นก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1ศพแล้วตอนนี้เป็น2ใช่ไหมฮะคิดอย่างไรเรื่องที่ว่าตอนนี้ก็ทั้ง2พรรคก็เอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องหาเสียงนะฮะโดยเฉพาะทางพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันพฤหัสคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพก็ออกมาพูดเรื่องนี้ไม่ทราบได้ฟังบ้างไหมที่เขาบอกว่าเขาเสียใจหรืออะไรนี่เราคิดอย่างไรครับคำว่าเสียใจหรือน้ำตาที่นายสุเทพหลั่งไหลออกมาหนูว่ามันไม่จริงใจอะค่ะเป็นการเสียแซงบีบน้ำตาออกมาคือเขาไม่จริงใจอะค่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเชิญขอบคุณครับผมเชิญท่านที่สองนะฮะคุณณัฐพัฒน์อาฆาตนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่ากรณีของน้องเขตนี่ได้รับการเสนอผ่านสื่อเนี่ยน่าจะมากที่สุดกรณีหนึ่งหรือมากที่สุดเลยก็ว่าได้ก็ไม่ทราบว่าก็คงมีโอกาสได้คุยกับสื่อมาหลายรอบเหมือนกันตอนนี้ดูอย่างไรคือผมอยากจะถามและโยนลูกไปว่าเพราะผมมองว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่ได้มีออฟเฟอร์อะไรที่ดีกว่าเลยด้วยซ้ำมั้งแล้วเขาอาจจะอยากรีบรองดองกับทหารหรือเปล่าถ้าได้เป็นรัฐบาลนะฮะและสุดท้ายเนี่ยเอาข้อจริงญาติของผู้สูญเสียเนี่ยฮะก็อาจจะต้องทำใจหรือเปล่าโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าใครเป็นคนยิงครับแต่ขอเล่าอาจจะต้องรีเพลย์แต่อาจจะสั้นๆนะเพราะแต่ผมก็คิดว่าทุกสั้นคงทราบกรณีของน้องเกดดีนะครับเชิญครับนะครับก็ผมณัฐพัฒน์นะฮะก็คือว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าเกิดเนี่ยผมว่าทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่ามันเป็นเช่นไรนะฮะก็เสียชีวิตในเขตพญาทานเป็นผลงานที่รัฐบาลภาคภูมิใจที่สุดนะฮะทำมาแบบนี้พอมาถึงนะตอนนี้เนี่ยอย่างว่าที่เมื่อสักครู่เขาถามมาว่าเมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งพรรคใดก็ตามที่จะได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลผมไม่ได้สนใจนะตรงนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าไม่จะเป็นพรรคไหนก็จะชูรถแมพเรื่องการปรองดองเข้ามาก่อนแต่ผมบอกปรองดองเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะว่าตอนนี้ประเทศมันสมานแทบไม่ติดแบ่งสีแบ่งฝ่ายแต่ถ้าเกิดการปรองดองได้เนี่ยความจริงเบื้องต้นจำเป็นที่จะต้องปรากฏก่อนไม่มากก็น้อยคือเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะถ้าเกิดต่างคนยังไม่รู้ก็ผมไปตบหัวสุเทพอย่างเงี้ยแปะแล้วบอกตบป่ะเปล่าปองดองก็ผมเห็นนะว่าเปล่าแบบเนี้ยคือณตอนนี้ประเทศไทยมันเป็นแบบนี้พร้อมกับจริงๆแล้ว90กว่าศพเนี่ยที่มานั่งเถียงกันเนี่ยผมบอกตรงๆนะให้ผมบอกจำนวนได้ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยเนี่ยยังคงเห็นความเป็นคนไทยกันอยู่ผมว่ามันจะมากถึง2,090กว่าศพเพราะว่า 2,000 นั้นคนเจ็บนั้นน่ะเขาโชคดีที่กระสุนไม่โดนหัวเขาเท่านั้นเองนะฮะ90กว่าศพนี่คือโชคร้ายที่กระสุนโดนจุดสำคัญแต่ 2,000 กว่าศพต่างหากที่ยังโชคดีที่กระสุนไม่โดนหัวไม่งั้นจะเกือบ 3,000 ให้ท่านคิดดูให้เอง
มีอะไรจะถามเพิ่มไหมฮะตอนนี้คดีตกลงล่าสุดนี่เป็นอย่างไรคือ1ปีผ่านไปจะเปลี่ยนต้องจะเปลี่ยนรัฐบาลถึงแม้ประชาธิปัตย์ถ้าเกิดกลับมาก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนรัฐบาลนะฮะในความเข้าใจของเราเนี่ยทำไมป่านนี้มันถึงยังไม่คืบหน้าทั้งที่อย่างในกรณี6ศพวัดประทุมเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามีความสนใจมากแล้วก็มีหลักฐานมีอะไรมากกว่าอีกหลายๆกรณีผมว่ายังไงไม่มีใครอยากจับตัวเองเข้าคุกหรอกครับจริงไหมฮะถามว่าถ้าเกิดเราจะรู้สึกไงถ้าตอนนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยในคดีของพวกผมเนี่ยคดีนี้ถูกยกไปให้กับคนที่เป็นคนก่อคดีเป็นคนสืบสวนถามว่าแล้วมันจะไปถึงไหนใช่ไหมฮะ DSI ทาริสเพ็งดิษฐ์หนึ่งในคณะกรรมการสอชถามว่าแล้วแต่ละส่วนมาภาคส่วนในแค่เริ่มต้นมันก็ไม่ยุติธรรมผมว่ามันก็หาไม่เจอหรอกครับถามว่ามันหายไปไหนยีมันไม่ได้หายไปไหนหรอกฮะเพราะว่าก่อนที่จะมีการเสียชีวิตของประชาชนก่อนที่จะมีการชุมนุมเนี่ยถามว่าสาเหตุที่เขาออกมาชุมนุมเพราะอะไรเพราะว่าเขาเริ่มสงสัยในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยหรือเปล่าที่เขาถึงได้เรียกว่า2มาตรฐานนะฮะวันนี้และนี่ก็คือผลตั้งแต่ต้นจนมาถึงทุกวันนี้มันก็ยังไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะและผมมั่นใจว่ามันอีกหลายปีรัฐบาลใหม่ว่าจะเป็นใครก็ตามผมมั่นใจแก้ไม่ได้หรอกพูดกันง่ายๆความจริงเพราะไม่ใช่การขัดแย้งทางการเมืองแต่นี่เป็นการขัดแย้งของประชาชนด้วยซ้ำเพราะว่าการแบ่งสีแบ่งฝ่ายมานานเกินไปครับผมคดีตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ DSI ฮะตอนนี้เขาดองไว้จนเค็มแล้วทุกศพก็ยังไม่ไปไหนก็หลักฐานครบถ้วนส่งไปตามปวิทยา150ที่ดูได้มั้ยฮะส่งไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยสอบสํานักงานตำรวจแห่งชาติก็ส่งกลับมาบอกว่าไม่ใช่เสร็จแล้วก็อยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้ส่งไปไหนต่อทั้ง90กว่าศพก็ยังอยู่ที่นั่นฮะคือมีตอนนี้มีทั้ง DSI ถูกไหมครับแล้วก็กรรมการของอปมีคณะกรรมการเสร็จแล้วก็มีฝ่ายทาง NGO อย่างที่จัดวันนี้ด้วยนี่เราจริงๆเราฝากความหวังไว้กับกลุ่มไหนบ้างไหมและทำไมฮะตอนนี้ฝากความหวังไว้กับตัวเองฮะคืออย่างคออปเนี่ยอย่างที่ผมได้ไปล่าสุดมาที่ไปร่วมกับ DSI คุณหมอพรทิพย์แล้วก็กองบัญชาการสงครามพิเศษลพบุรีที่อยู่บนรางรถไฟฟ้าคือท่านสมชายเนี่ยแหละเป็นประธานที่นั่งอยู่ท่านสมชายก็นั่งอยู่พอเริ่มพูดไปพูดมาท่านสมชายเป็นคอปใช่ไหมฮะท่านสมชายมาบอกเอ้ามันมีแบบนี้ด้วยเหรอคือคอปเนี่ยมันเป็นทีมงานค้นหาความจริงผมว่าคือผมไม่ได้ว่านะฮะคือว่าเราอาจจะเข้าใจหรืออาจจะมีความที่แบบว่าทะเยอทะยานในการสืบหาข้อมูลที่ต่างกันแต่ผมว่าข้อมูลที่ผมมีเนี่ยมากกว่าคอปที่เขามีนะฮะถามว่าผมก็เลยไม่หวังขึ้นอยู่กับใครเพราะว่าหวังขึ้นกับตัวเองที่ดีที่สุดว่าให้ตัวเองให้สู้ให้ได้มากที่สุดทนให้ได้มากที่สุดไม่ว่ามันจะนานแค่ไหนมันจะเป็นยังไงทนให้ได้มากสุดเกี่ยวกับคดีของตัวเองและคนอื่นแค่นี้ก็พอฮะมันจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงครับขอบคุณคุณณัฐพัฒน์นะครับเดี๋ยวเชิญท่านที่3ก่อนนะครับคุณสกุลจันทนรงค์นะครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่เข้าร่วมประชุมนะครับกับผมนายสกุลจันทนรงค์ครับอยู่บ้านเลขที่129/2ครับตำบลหนองบ่อแดงอำเภอหนองบ่อแดงจังหวัดชัยภูมิครับวันนี้มาเป็นตัวแทนให้กับลูกชายครับที่ถูกกักขังอยู่ที่เรือนจำของเปรมครับพิเศษของเปรมครับครับนายชินิตจันทรงค์ครับปัจจุบันอายุ27ปีครับมาร่วมประชุมกับเสี้ยแดงครับที่ราชประสงค์ครับมาจากบ้านอำเภอหนองบ่อแดงนะครับจังหวัดชัยภูมิออกจากบ้านพร้อมกับคู่แฝดครับก็เป็นคู่แฝดลูกคนโตของผมครับนายชัยสิทธิ์จันทรงค์ครับมาด้วยกันครับมันหลังวันที่10เมษายนครับเขาถูกจับกุมเมื่อวันที่19เขาร่วมมือกับมาประชุมกันวันที่19พฤษภาคม2553ครับช่วงเวลาตอนประมาณ4โมงเย็นครับและเขาถูกฟ้องข้อหาต่างๆนานาครับที่เช่นฝ่าฝืนพ.ร.ก.ครับ
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานครับปล้นทรัพย์ครับที่เซนทันเวอร์และวางเพลิงเผาเซนทันเวอร์จนเป็นเหตุให้มีคนตายครับพินิจถูกฟ้องเป็น2คดีครับคดีแรกครับเขาถูกฟ้องว่าร่วมกันกับปล้นทรัพย์ต่อสู้และขัดขวางเจ้าพนักงานครับร่วมกับนายพรชัยโลหิตดีครับแล้วก็ร่วมกับนายคมสันสุดจันหามนายยุทธชัยสีน้อยนายอาทิตย์เป้าสุวรรณและนางเจียมทองมากครับในข้อหาปล้นทรัพย์ครับสืบพยานโจทย์ปากสุดท้ายวันที่27มิถุนายน54ครับคดีที่2เขาถูกฟ้องว่าร่วมกันวางเพลิงกับนายสายชนแพบัวเผาเซ็นทรัลเวอร์จนเป็นเหตุให้มีคนตายและทำให้ทรัพย์เสียหายประมาณ8,000กว่าล้านครับสืบพยานโจทย์ปากแรกวันที่30มิถุนายนถึง1กรกฎาคม54ครับพินิจไม่รู้จักคนที่ถูกฟ้องร้องด้วยกันมาก่อนเลยครับมารู้จักตอนถูกฟ้องที่ศาลครับผมครับขอบคุณครับทีนี้หลังจากถูกจับความพยายามในการประกันตัวเป็นอย่างไรบ้างแล้วมีใครออกมาช่วยเหลือบ้างครับเรื่องนี้คณะก็จะประกันตัวมีแต่ทนายครับมาเป็นตัวแทนยื่นคำฟ้องให้ครับทนายนี่มาจากไหนครับทนายมาจากกลุ่มพรรคเสื้อแดงครับแล้วเขาช่วยแล้วตอนนี้ก็ยังช่วยอยู่หรือตอนทนายแล้วทนายเขาตอบยังไงครับว่าป่านนี้ตอนนี้ยังไม่ได้รับประกันตัวใช่ไหมครับดำเนินการให้อยู่ครับรอประกันให้ครับแล้วมันปีกว่าแล้วตอนนี้ คำตอบก็คือจะต้องรออีกกี่ปีฮะกว่าจะได้ประกันตัวก็ไม่ทราบเหมือนกันก็บอกว่าให้ใจเย็นๆนะครับผมแล้วคุณพ่อคิดยังไงครับใจเย็นไหวไหมเนี่ยปีกว่าแล้วฮะก็ไม่ค่อยสบายใจครับก็เราก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรมากมายที่จะไปประกันตัวลูกชายออกมานะครับก็มีได้แต่รออย่างเดียวแล้วก็ขอความช่วยเหลือผู้ที่มีอำนาจและมีความผูกพันหรือเกี่ยวข้องกับกรณีที่ถูกคุมขังนี่ก็ขอให้ช่วยเขาด้วยนะครับผมทางขบวนการเสื้อแดงเองนี่ถ้าที่มองแล้วได้ช่วยมากพอไหมครับเพราะว่ามันมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ออกมาว่าจริงๆหลายคนที่ไม่ได้รับการประกันตัวในโดยเฉพาะคนที่เป็นชาวบ้านจากต่างจังหวัดเนี่ยถูกทอดทิ้งหรือกึ่งทอดทิ้งผมพอดีมีโอกาสขึ้นไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งนะฮะที่อุดรธานีบ้านหนองหูลิงชื่อผู้ใหญ่บ้านกองชัยกองซึ่งลูกชายแกก็เป็นหนึ่งใน21คนที่ยังไม่ได้รับถูกจับนะฮะข้อหาเผาสารกลางหรือบุกรุกพื้นที่ราชการที่อุดรและทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้รับการประกันตัวแล้วอันนี้คือเจอแกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะแล้วแกก็บอกว่าแกรู้สึกผิดหวังกับคุณขวัญชัยภัยพนานะฮะหรือการช่วยเหลือจากขบวนการเสื้อแดงแล้วซึ่งอย่างบก.รายจุดคุณหนูหลิงคุณสมบัติบุญงามมานงนี่ก็ขึ้นไปแต่ก็ตอนหลังก็หายไปแกก็ฝากผมมาบอกว่าเนี่ยเมื่อไหร่คุณสมบัติหรือหนูบก.รายจุดจะขึ้นไปช่วยแคมเปญแล้วตรงนี้คุณพ่อมองว่าจริงๆแล้วแรงที่จะช่วยและซึ่งเหตุนี้เป็นเหตุหนึ่งที่ผมฟังคนจากพรรคภูมิใจไทยนะฮะอ้างว่านี่ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะเข้าไปแทรกแซงหาเสียงในภาคอีสานเพราะยังมีคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งเนี่ยที่ญาติถูกจับนะครับแล้วมาถึงณวันนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการประกันแล้วก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือทีนี้ระหว่างที่ลูกชายไม่อยู่เนี่ยมันกระทบครอบครัวอย่างไรบ้างครับ
ที่แต่เด็กแต่ก่อนอีกผมขอถามว่าแล้วลูกชายยอมรับไหมครับไอ้ข้อเก่าหาเหล่านั้นเนี่ยต่อสู้เจ้าหน้าที่เขามีหลักฐานอะไรบ้างครับไอ้ข้อเก่าหาที่ช่วงที่เขาโดนจับข้อหาที่ปนที่เซ็นทรัลเวิร์ดนี่มีเจ้าที่เอาอาวุธปืนมาวางไว้ต่อหน้าแล้วก็ถ่ายรูปครับช่วงที่โดนจับนะครับซึ่งลูกชายบอกไม่ใช่อาวุธของครับครับเขาไม่มีอาวุธอะไรเลยครับแล้วก็ก็เรื่องเผาตั้ง 8,000 ล้านเนี่ยแหละครับเรื่องเผา 8,000 ล้านนี่เขาใช้หลักฐานอะไรฮะที่เป็นเขากล่าวหาโดยเอาอะไรมาเป็นหลักฐานครับก็ลูกชายผมที่ผมไปเยี่ยมเขาก็บอกว่าเอาเราไปถ่ายรูปเฉยๆนะครับผมลูกชายก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเผาไม่เกี่ยวข้องครับแล้วก็ถูกจับไปแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็โดนข้อกล่าวหาว่าพยายามเผาก็วันนั้นเขาเตรียมที่เขาประกาศให้สลายมอบกลับบ้านเขาก็จะกลับบ้านแล้วครับเพราะนั้นอยู่ที่ตรงสี่แยกนั่นนะครับพอออกมาจากที่ราชประสงค์ครับที่วัดนะครับพอออกจากวัดพอดีคู่แฝดเขาก็บอกว่าตอนอย่าออกไปตอนนี้เลยนะครับว่าเขาจะโดนจับเดี๋ยวเขาจะล่อออกไปให้พวกเจ้าที่จับครับก็เขาก็บอกว่าเขาจะกลับบ้านพร้อมหัวหน้าครับพอดีเขาก็ออกมาก็โดนจับครับคู่แฝดเขาอยู่ในวัดเขาไม่ออกมาครับแล้วตอนนี้ความคาดหวังของคุณพ่อนี่อยู่กับใครฮะอยู่กับทนายที่จะช่วยพอปีกว่าก็ยังไม่ได้เหตุผลที่เขาไม่ให้ประกันนี่เพราะเขาบอกว่าศาลบอกว่าข้อหาร้ายแรงหรือยังไงครับข้อหาร้ายแรงแล้วก็ช่างต้องใช้เงินประกันสูงครับเขาบอกไหมครับต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับก็ไม่ได้บอกครับแล้วเราไม่ได้ถามคือสมมติถ้านปช.รวยหรือสามารถหาเงินได้เนี่ยคุณพ่อคิดว่านปช.เองซึ่งตอนนี้หลายคนก็ไปสมัครเป็นปาร์ตี้ลิสต์ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์อยู่ใช่ไหมครับ ควรจะหาเงินมาค้ำประกันลูกชายหรือไม่เพราะเขาไปร่วมชุมนุมกับคนเสื้อแดงที่เหลือถ้ามีโอกาสก็จะเอาประกันลูกออกมานะครับผมถ้ามีโอกาสช่วยได้นะครับผมแต่ไม่ทราบเลยว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับยังไม่ทราบนะครับว่าเขาบอกว่าต้องใช้วงเงินสูงนะครับลูกชายนี่ทำอาชีพอะไรนะครับก่อนหน้าเรียนจบอายุ28นี่ตอนนั้นทำงานหรือยังครับลูกตอนแรกก็ไปทำงานที่สิงคโปร์กับผมนะครับพอหมดสัญญาก็กลับมาทำงานที่ชัยภูมิครับก็รับเงินเดือนไปเดือนละ 8,000 บาทต่อเดือนครับแล้วก็มาประชุมคนแสดงครับก็เลยโดนจับครับก็ส่งผลกระทบกับครอบครัวอย่างมากเลยนะครับช่วงนี้ก็เขาก็ดาวรถออกมาก็โดนจับก่อนก็พ่อแม่ก็ต้องจ่ายค่ารถให้เขาทุกเดือนก็รายได้ก็ไม่เยอะนะครับผมก็ต้องทนเอานะครับและสภาพจิตใจแล้วก็สุขภาพของคุณพินิษฐ์ในคุกนี่เป็นอย่างไรบ้างครับก็ดูสภาพดูใจก็เราก็คงเขามีความใจนี่คงดีนะครับสุขภาพดีแข็งแรงอยู่ครับแล้วมีเสื้อแดงคนอื่นเข้าไปเยี่ยมบ้างไหมครับนอกจากญาติอย่างคุณพ่อมีเขาก็บอกว่ามีคนมาเยี่ยมบ่อยเหมือนกันครับแต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะถามเดินไปคือตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยอย่างนปช.หรือองค์กรกลุ่มไหนของเสื้อแดงมีการช่วยเป็นระบบไหมครับกับคนที่ถูกจองจำเนี่ยดูแล้วมันมีเป็นระบบแล้วดีพอไหมครับหรืออยากจะให้ปรับปรุงอย่างไรครับถ้าเรียกร้องได้ช่วงที่ผ่านมานี่ก็มีความก็ผมก็ว่าดีนะครับมีความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เหมือนกันครับผมขอบคุณครับถัดไปขอเชิญครับให้เป็นเจ้าของจัดที่มีลูกชายที่เข้าหาว่าลูกชายเขาไม่เอ่ยนามครับมันต้องมีสิแล้วเขาจับลูกชายคุณว่าคนจับได้แต่มันมีทรัพย์สินที่ลูกชายคุณต้นอยู่ในครอบครองตอนนี้ผมไม่ทราบครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่มากเลยเพราะว่าจำนวนไม่น้อยที่ถูกจับนี่เป็นชาวบ้านจริงๆในแง่ของรายละเอียดเรื่องกฎหมายผมว่าเดี๋ยวอาจารย์จรอาจจะขยายเพิ่มก็ดูเหมือนกับมีความไม่ชัดเจนเรื่องสิทธิและเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดของคดีนะฮะผมขอเชิญคุณขวัญฤดีครับดวงงามนะฮะครับถัดไปเป็นน้องสาวของนายสุพจน์ดวงงามอันนี้ก็โดนคดีวางเพลิงบุกรุกศาลากลางจังหวัดอุบลนะฮะและฝ่าฝืน
ก็อันนี้ไม่มาเนี่ยไม่ใช่คุณขวัญฤดีเนี่ยโทษคุณดอกจันนะโทษคุณดอกจันธนูทองนะโทษภรรยาของคุณธนูศิลป์ธนูทองจำเลยวางเพลิงและบุกรุกสารกลางที่อุบลนะฮะแล้วก็ฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินเชิญครับดิฉันชื่อนางดอกจันธนูทองค่ะเป็นภรรยาของนายธนูศิลป์ธนูทองผู้ต้องขังอยู่ที่อุบลราชธานีค่ะสามีดิฉันถูกคุมขังมาแล้วประมาณ1ปีเต็มแล้วค่ะที่เขาไม่เคยได้ร่วมชุมนุมที่สารกลางอุบลราชธานีใกล้มาเลยค่ะไมโครโฟนใกล้ๆพูดใกล้ๆไอ้เนี่ยก็พูดใกล้ๆไม่ต้องกลัวไม่ดุสามีดิฉันนี่ไม่เคยได้มาร่วมการชุมนุมที่อุบลราชธานีไม่เคยได้มาเผาสารกลางเพราะสามีดิฉันอยู่บ้านตลอดเวลาวันที่19พฤษภาปี53ค่ะไม่ได้มาร่วมการชุมนุมแม้แต่ครั้งเดียวโดยถูกข้อหาว่าเผาสารกลางฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่โดนแล้วทำไมถึงโดนจับล่ะครับโดนจับเพราะเจ้าหน้าที่ที่จับผิดตัวค่ะเขาไปจับที่ไหนล่ะครับจับที่บ้านค่ะจับที่บ้านที่อยู่ในสวนไม่ได้อยู่ที่ชุมชนอ้าวแล้วเขาใช้หลักฐานอะไรครับในการอ้างว่าตัวสามีของคุณดอกจันใช้หลักฐานสำเนาบัตรประชาชนที่มาจับไม่ใช่หมายความว่าเขามีหลักฐานอะไรที่กล่าวหาว่าตัวสามีเนี่ยไปร่วมวางเพลิงและบุกรุกสารกลางมันมีรูปถ่ายหรือมีวิดีโอหรือยังไงครับไม่มีค่ะไม่มีหลักฐานมีแต่หลักฐานบัตรประชาชนสำนักเท่านั้นค่ะอ้าวแล้วสามีได้ถ้าเกิดมันไม่มีหลักฐานสามีได้พยายามสู้คดีผ่านทนายหรือเรียกร้ององค์กรคณะกรรมการสิทธิ์หรือใครหรือเปล่าครับก็ไม่ได้เรียกร้ององค์กรใดๆค่ะเพราะเพราะอะไรครับเพราะสามีไม่ได้มาร่วมการชุมนุมใดๆทั้งสิ้นค่ะคุณพี่แน่ใจใช่ไหมฮะหมายความว่าไม่ได้ร่วมอาจจะไปร่วมวันนั้นก่อนหน้าวันหนึ่งสมมติเขาชุมนุมกันหลายวันเผาอาจจะไม่อยู่แล้วเขาตามมาอาจจะถูกถ่ายไว้ในวิดีโอมีรูปปรากฏในวิดีโอหรือเปล่าฮะไม่มีค่ะคือมาถามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่วันที่สามีถูกจับก็มาถามเขาบอกไม่เขาบอกให้ไปดูที่กองเมืองแต่ก็ไปแล้วก็ไปไม่พบหลักฐานอันที่อยู่ในสารกลางค่ะอย่างนี้ตั้งแต่วันที่ถูกจับจนถึงวันนี้เนี่ยมีใครมาช่วยเหลืออะไรบ้างล่ะครับในการสู้คดีหรือเรียกขอประกันตัวหรืออะไรก็ตามแต่ก็ยังไม่มีค่ะไม่มีใครมาช่วยเลยกลุ่มทั้งหน่วยงานของรัฐกรมคุ้มครองสิทธิ์คณะกรรมการสิทธิ์หรือทางฝ่ายทนายของทางนปช.เองเสื้อแดงมีอยู่ทนายเสื้อแดงเขาช่วยเรื่องการแล้วก็กระทรวงยุติธรรมที่เขาให้เงินมาประกันตัวแต่ก็ประกันแล้วก็ไม่ได้ผลคือเขาไม่ให้ประกันตัวเขาอ้างว่าโดยที่อ้างว่าอย่างไรครับเขาอ้างว่าข้อหาหนักเผาสารกลางประกันตัวไม่ได้เขาไม่ให้ประกันตัวแล้วทางทนายนปช.เขาบอกทางเราว่าอย่างไรครับเขาก็บอกให้รอดูไปก่อนใจเย็นๆพี่คงไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้ไปกระทำความผิดกับเขา
ไม่เป็นไรแต่มันปีกว่าแล้วใช่ไหมฮะตกลงตอนนี้ถ้าคุยกับทนายเขาบอกจะต้องรออีกกี่ปีครับก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะรออีกกี่ปีอยากฝากรัฐบาลให้ความยุติธรรมและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกระทำผู้ต้องขังทุกแล้วเรามีความหวังไว้กับองค์กรไหนหรือรัฐบาลใหม่หรือใครบ้างไหมครับเนี่ยฮะเพราะนี่มันปีกว่าโทษตอนนี้เท่าที่ทราบที่โทษของคดีนี้นี่หนักสุดนี่เท่าไหร่นะฮะจำคุกสูงสุดตอนนี้โทษที่หนักสุดเขาบอกประหารชีวิตประหารชีวิตนะครับโทษหนักสุดทางองค์กรรัฐนอกจากเมื่อกี้บอกกระทรวงยุติธรรมนี่คือกรมคุ้มครองเสร็จแล้วฮะค่ะแล้วทางอย่างคอปอนี่เขาไปช่วยอะไรไหมครับยังไม่มีค่ะของคุณอาจารย์คณิตอาจารย์สมชายนะฮะของคุณสมชายยังไม่มีค่ะคณะกรรมการเสร็จแล้วฮะของอาจารย์อมรายังไม่มีค่ะมีแต่ยังไม่มีเลยนะครับที่ช่วยเหลือจริงๆมันทุกวันนี้ก็ที่ช่วยเหลือจริงๆก็อาจารย์ธีรพงษ์จากมหาวิทยาลัยม.อุบลค่ะมหาวิทยาลัยอะไรนะครับคุณและแกเป็นใครนะครับอาจารย์ธีรพลกับอาจารย์ธีรพลจากม.อุบลนะครับช่วยมีส่วนตัวเลยใช่ไหมฮะช่วยตามเรื่องให้ค่ะตามเรื่องให้นะครับครับที่ครับทีนี้หลักเดี๋ยวจะมีเลือกตั้งและคิดว่ามันจะถ้าเกิดมีการเปลี่ยนรัฐบาลหรืออะไรจะมีความหวังบ้างไหมครับหรือเราตอนนี้ไม่มีความหวังอะไรเลยครับแล้วชีวิตนี้ได้รับผลกระทบอย่างไรครับที่มีรัฐบาลใหม่ชุดไหนที่เป็นรัฐบาลก็อยากให้ช่วยความเป็นธรรมความยุติธรรมตรงนี้ให้กับประชาชนทุกคนค่ะชีวิตทุกวันนี้นี่ไม่ทราบจบเมื่อก่อนนี่สามีนี่ทำอาชีพอะไรนะครับแล้วตอนนี้เรื่องเลี้ยงดูครอบครัวนี่กระทบไหมครับมีแล้วอยู่กันยังไงครับสามีกับตัวฉันเองก็ทำไร่ทำปลูกมันสับปะหลังทุกวันแล้วก็ขาดสามีไปก็ไม่มีที่จะช่วยคือต้องช่วยเหลือตัวเองครับทำทุกอย่างที่เท่าที่จะทำได้เขาให้ไปรับจ้างตรงไหนก็ไปหมดเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ถูกผลกระทบตรงนี้ค่ะแล้วมีลูกกี่คนครับเนี่ยครับมีลูก3คนค่ะลูกโตหรือยังครับหรือยังต้องดูแลลูกคนโตก็21ปีคนที่2ก็19ปีคนที่3 9ขวบครับดิฉันต้องอยู่กับลูก2คนที่อยู่ในไร่ก็ห่างจากที่ชุมชนประมาณ10กิโลคำถามสุดท้ายก่อนแค่รอบนี้คือแล้วตัวสามีตอนนี้ได้ไปมีโอกาสไปเยี่ยมบ่อยไหมครับแล้วสภาพจิตใจสภาพร่างกายเป็นอย่างไรบ้างครับก็ไปเยี่ยมเดือนละครั้งเพราะว่าไม่มีเงินที่จะไปต้องรวบรวมเงินก่อนถึงค่อยไปตัวสามีเองก็ดีอยู่สุขภาพดีก็ยังสบายครับขอบคุณมากครับขอแสดงความเสียใจเดี๋ยวรอรอบได้ไหมครับเดี๋ยวจะเปิดเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะมีเปิดเลยฮะหลังจากอาจารย์จรเสร็จผมจะเปิดฟลอร์ไม่มีโอเคครับเชิญครับถ้าอยากจะถามเชิญเลยครับเชิญเลยครับเพราะว่าผมไม่ไว้ใจคุณศักดิ์อ๋อโอเคครับเชิญเห็นคุณศักดิ์ผู้เสียหายพวกนี้นะรู้สึกคุณจะไม่ค่อยเป็นธรรมเป็นธรรมกับใครครับผมที่พยายามที่จะสั่งให้เห็นแย้งกันเชิญเลยครับถ้าคิดว่าจะมีความเห็นแย้งค่ะเชิญผมยังให้โอกาสพูดนะครับก่อนที่จะเดินออกไปไมโครโฟนผมรอเดินเลยไปแล้วนะฮะให้สิทธิ์พูด
งั้นขอเชิญท่านถัดไปเลยนะครับคุณจะคุณอะไรนะโทษคุณทองเดี๋ยวนะผมทำไฟนั่นเป็นไงคุณทองอะไรนะฮะเดี๋ยวเออผมสุวรรณสุวรรณใช่คุณสุวรรณใช่ครับท่านคุณสมภารเชิญเลยครับสวัสดีครับผมสุวรรณทับทองสามีนางสมภารพุทธจักรที่ถูกยิงครับที่เข้าชุมนุมนะครับเหตุการณ์จริงที่รัฐบาลบอกว่าใช้กระสุนปอนมันไม่จริงนะครับเพราะว่าแฟนผมถูก M16 นะครับอยู่ที่ถนนพระราม4นะก็ไม่รู้จะบอกยังไงดีว่ารัฐบาลพูดจริงหรือพูดปลอมแต่ที่รู้ๆนะครับคนที่บาดเจ็บจริงๆที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับตัวเป็นๆก็มานั่งอยู่ในห้องประชุมนี้ด้วยนะครับที่บอกว่าไม่มีคนตายไม่มีคนบาดเจ็บในราชประสงค์นี่ก็คือแฟนผมแล้วคนนึงนะครับที่บาดเจ็บแต่ความเสียใจนี้ไม่ต้องห่วงครับคนเคยทำมาหากินได้และทำมาหากินไม่ได้ต้องมานั่งดูคนที่ทำมาหากินให้อยู่คนเดียวเนี่ยนะครับมันความรู้สึกของเขาก็คงจะเจ็บปวดนะครับแต่ถามว่าเวลารัฐบาลออกข่าวแต่ละครั้งนะครับมันเหมือนกับตอกย้ำเราว่าเรานี่ไม่ใช่คนหรือยังไงอยู่นะครับเพราะเราไปเราก็ไปมือเปล่าเราก็หวังว่าเราจะเรียกร้องในสิ่งที่เราคิดว่าเราได้ความเป็นธรรมเราก็ไปขอหีบเลือกตั้งแต่มันเอาหีบลงศพให้เราครับอันหนึ่งที่ผมสงสัยคือในหลายกรณีของผู้ที่ถูกยิงเนี่ยมันน่าจะหาตัวผู้ยิงได้ง่ายกว่าหรือเปล่าครับเพราะผู้ถูกยิงที่บาดเจ็บแต่ไม่ได้เสียชีวิตเนี่ยยังมีชีวิตอยู่อย่างในกรณี The Nation เองเนี่ยมีหัวหน้าช่างภาพหนังสือพิมพ์ The Nation เองเนี่ยก็ถูกยิงนะฮะชื่อคุณชัยวัฒน์แล้วแกเนี่ยก็บอกว่าคือแกไม่ถึงกับรู้หรอกว่าใครยิงแต่แกบอกว่ากระสุนเนี่ยมาจากฝั่งทางทหารแล้วอย่างในกรณีของภรรยาอันนี้นี่ไม่ทราบว่าคดีเรื่องการสืบหาผู้ที่ยิงเนี่ยมันมีความคืบหน้าอะไรไหมครับรอมาปีกว่าแล้วครับยังไม่เคยบอกว่าคนไหนเป็นคนยิงประชาชนเลยนะครับแล้วก็ลูกปืนก็มาจากฝั่งทหารแล้วมาแบบไม่มีเสียงด้วยครับพอโดนก็ล้มเลยครับแล้วก็บอกว่าชายชุดดำผมก็ไม่เห็นชายชุดดำสักคนนึงที่เขาบอกว่ายิงประชาชนนี้ยังไม่เห็นจับได้สักคนมองดูทีวีทีไรก็มองเฝ้ามองครับว่าจะมีชายชุดดำที่เขาจับได้สักคนนึงครับก็ไม่เห็นครับตอนนี้ยังมีอย่างคอปนี่เขาเรียกไปสอบถามเพื่อหาข้อเท็จจริงบ้างไหมครับมีกรรมการชุดไหนไหมครับหรือกรรมการเสร็จหรือก็ไม่มีครับไม่มีใครติดต่อเข้ามามีแต่เราเดินไปขอความช่วยเหลือเอาเองครับแล้วก็ติดต่อทุกอย่างเองครับเอาอย่างคอปนี่ของอาจารย์คณิตทางเราได้ไปติดต่ออยากจะไปให้ปากคำหรือเปล่าฮะหรือยังไงฮะเพื่อเขาจะได้ภาพรวมของเหตุการณ์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเขาไม่เคยมาติดต่อแล้วเราก็ไม่ได้ไปติดต่อเขาเลยครับผมแล้วคิดว่าทำไมเขาไม่เคยมาติดต่อเลยฮะผมก็ไม่รู้จริงๆครับข้อนี้ครับเรื่องความช่วยเหลือของทางรัฐตอนนี้ถือว่าดีพอไหมครับยังไงครับทางรัฐเขาก็บอกว่าเขาช่วยเหลือมาเสร็จเขาก็คือช่วยเหลือเสร็จเลยยิ่งที่กรณีอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยช่วยเหลือบอกว่าให้วันละ200บาทนอนโรงพยาบาล14วันให้มา 2,800 ครับแล้วหลังจากออกจากโรงพยาบาลนี่เขาให้ค่าชดเชยหรือไม่มีอะไรครับหลังจากออกโรงพยาบาลเราต้องจ่ายเองทุกครั้งอ๋อนี่คือผมเข้าใจว่าถ้าตายนี่คือจะได้400,000ถ้าในกรณีอย่างบาดเจ็บอย่างกรณีนี้นี่จะยังไงครับจากบาดเจ็บนี้ทางรัฐบาลบ้านราชวิถีเขาให้60,000ครับ60,000ก็คือให้ไปก้อนนึงแล้วก็จบเลยนะฮะจบเลยครับโอเค
แล้วหลังเลือกตั้งนี่เรามีความคาดหวังคืออย่างเมื่อกี้ก็มีการแถลงการว่าจะให้ใครก็ตามขึ้นมาเป็นรัฐบาลอยากจะให้ดำเนินการสืบหาข้อเท็จจริงและนำผู้ที่กระทำผิดมารับผิดนี่ตอนนี้ไม่ทราบว่าทางภรรยาและตัวที่เองนี่ยังมีความคาดหวังไหมฮะถามว่าทุกวันนี้นี่ยังคิดว่าสุดท้ายแล้วจะมีใครต้องรับผิดชอบไหมฮะผมก็ฟังมาตลอดว่าอะไรเราก็ต้องพึ่งกฎหมายกฎหมายจะช่วยได้เข้าในกระบวนการกฎหมายผมก็ไม่มีความมั่นใจว่าเขาจะดูแลตรงนี้ให้เราครับเอ๊ะมันมีคนอีกจำนวนไม่น้อยเลยที่ถูกยิงมีการพบปะหรือพูดคุยกันไหมครับแล้วที่ทราบนี่เป็นอย่างไรครับมีการรวมตัวกันหรือเปล่าครับมีโอกาสได้พบปะคุยกันเวลาเรารวมกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับแล้วก็ความเจ็บปวดเราก็คุยกันบ่อยมากเพราะว่า คนเราถ้าเราปกติเราก็จะทำมาหากินได้ใช่ไหมครับพอเราโดนยิงเนี่ยการทำมาหากินเราก็ไม่ได้ครับความลำบากการหนี้เป็นสินมันก็จะเกิดขึ้นมากมายแต่เราก็หวังว่าเรามาเรียกร้องความเป็นธรรมความเป็นธรรมนั้นจะกลับคืนหาเราเราก็ต้องเฝ้ารอต่อไปครับช่วยขยายสักนิดนะครับว่าครอบครัวนี้จะถูกกระทบหรือเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างครับครอบครัวถูกกระทบมากหลังจากผมกับภรรยาเนี่ยทำมาหากินเราก็ทำมาหากินได้เพราะภรรยาผมก็เงินเดือนอย่างน้อยก็15,000ขึ้นตัวผมก็10,000กว่าเราก็พอที่จะทำมาหากินเลี้ยงลูกและครอบครัวได้แต่พอภรรยาถูกยิงปุ๊บเนี่ยนะครับมันหายไปคนนึงเขาก็บอกผมว่าถ้าเขาตายจะดีกว่าเพราะว่าเขาลำบากที่จะมาเห็นคนในครอบครัวแล้วเขาก็ในความรู้สึกของเขาอะนะครับครับขอบคุณมากครับท่านสุดท้ายนะครับญาติท่านสุดท้ายคุณวรานิชนะครับสวัสดีค่ะดิฉันวรานิชนะคะวันนี้มาเป็นตัวแทนของสามีค่ะซึ่งพิการมาไม่ได้จริงๆแล้ว1ปีที่ผ่านไปเนี่ยดิฉันอยากลืมนะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรให้ครอบครัวดิฉันดีขึ้นเลยคิดไปมันก็เศร้าดิฉันเป็นแม่วันนี้สามีทำงานไม่ได้เราต้องเข้มแข็งให้ลูกเห็นว่าเราทำได้เราเลี้ยงดูเขาได้ถึงแม้เมื่อก่อนเนี่ยดิฉันจะมีชีวิตค่อนข้างจะสบายฐานะทางบ้านไม่ได้ดีนักแต่สามีรักและเอาใจดีค่ะแต่ณวันนี้มันเปลี่ยนไปหมดดิฉันก็ต้องมาดูแลเขาและหาเงินเพียงลำพังมันอาจจะไม่มากแต่ดิฉันก็ต้องยอมรับชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปดิฉันอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะดิฉันไม่เป็นคนที่มาเสียเวลาในการติดตามทวงเงินต่างๆดิฉันได้เท่าไหร่เท่านั้นเพราะดิฉันจะเอาเวลาทั้งหมดในการไปทำมาหากินเลี้ยงตัวเองและครอบครัวค่ะถึงแม้ว่าดิฉันอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้เป็นธรรมเท่าไหร่จากการที่สามีโดนยิงพิการมันไม่ต่างอะไรกับคนที่เสียชีวิตเลยนะแต่ดิฉันได้เงินเพียงน้อยมากถ้าเทียบกับคนที่เสียชีวิตตรงนี้ที่ฉันก็ไม่เข้าใจแต่ก็ต้องยอมรับในความเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆดิฉันไม่ทราบว่าสาเหตุทำไมว่าสามีดิฉันถูกยิงตอนนี้ยังไม่รู้เลยใครยิงทำไมเพียงแค่วันที่14เที่ยงวันเนี่ยที่เรา4คนครอบครัวพ่อแม่ลูกจะไป MK สุกี้ทานสุกี้กันเพราะลูกจะเปิดเทอมในวันจันทร์ที่17เพียงเท่านั้นเองเหรอสิ่งที่ได้รับในวันนั้นจริงๆแล้วในวันนั้นไม่น่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณบ่อนไก่เลยทุกสิ่งยังดำเนินการตามปกตินะถ้าดิฉันรู้ว่าวันนั้นจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นดิฉันจะออกไปทำไมบางครั้งน้อยใจค่ะเพื่อนบ้านหรือแม้แต่คนในละแวกบ้านบอกว่าออกไปทำไมคุณถามแล้วคิดดูบ้างไหมว่าคนเราจะหาเรื่องใส่ตัวทำไมกระสุน3นัดเนี่ยนะที่ทำเข้าข้างหลังกลางหลังของสามีทำให้เดินไม่ได้พิการแล้วดิฉันจะต้องดูแลเขาทั้งชีวิตอายุเพียงแค่50กว่าเองเขายังแข็งแรงดิฉันไม่รู้ว่าใครทำแล้วทำทำไมยอมรับค่ะว่าแรกๆเสียใจทุกข์ใจร้องไห้บ่อยๆลูกก็อายรับไม่ได้ที่จะมีคนรอว่าพ่อพิการแต่ณวันนี้ลูกๆแฮปปี้ดีค่ะ
เพราะที่ฉันสามารถดูแลเขาได้เฮียมีความสุขสามีมีความสุขเพราะที่ฉันไม่ทอดทิ้งเขาเลยลูกๆ ก็ดียอมรับได้แล้วก็ไม่เคยคิดที่จะแคร์ใครว่าใครจะมองว่ามีพ่อพิการแล้วนะจริงๆวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าอยากจะลืมนะ1ปีพอคิดไปมันก็เท่านั้นแต่เมื่อได้รับการติดต่อมาเราก็มองดูสามีที่เตียงมันก็จริงนะถึงลืมไปแต่สภาพเธอก็ยังเป็นอย่างนี้ดิฉันไม่ได้ถูกฝักถูกปลูกฝังมาให้จมอยู่แต่ความทุกข์นานๆนะอย่างที่บอกชีวิตต้องดำเนินต่อไปดิฉันจะต้องเป็นหลักให้ครอบครัวสิ่งที่มันผ่านไปแล้วมันอาจจะเรียกคืนมาไม่ได้แต่ดิฉันคิดว่าวันหนึ่งความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นดิฉันจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะแต่ดิฉันยังไม่กล้าขอคาดหวังในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในรัฐบาลต่อไปเพราะดิฉันไม่ทราบว่าเวลาที่ผ่านไปนานๆเนี่ยเขาจะกลับมาช่วยเหลือและฟื้นฟูพวกเราจริงไหมแม้แต่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวดิฉันก็ยังไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมเท่าไหร่คนไม่เสียชีวิตแต่ DSI บอกว่าเสียชีวิตก็ดีนะคะดิฉันก็ยังบอกเขาก็ดีเหมือนกันถ้าดิฉันต้องสามีดิฉันเสียชีวิตก็คงจะได้เงินเยอะเหมือนกับรายอื่นๆแต่นี่ดิฉันได้เงินเพียงน้อยนิดเองเขาปิดคดีง่ายๆเพราะว่าดิฉันไม่อยากเดินทางไปให้ปากคำทำไมดิฉันต้องไปคะดิฉันเป็นผู้เสียหายคุณอยากรู้เรื่องคุณต้องมาอคป.ก็เหมือนกันดิฉันไม่สนใจค่ะคุณอยากรู้เรื่องคุณต้องมาแล้วคุณก็มาที่บ้านดิฉันดิฉันไม่เคยแคร์พวกคุณเลยคุณอยากรู้อะไรคุณมาที่บ้านดิฉันแล้วดิฉันไม่ไปเขาก็มาเองจนได้ดิฉันไม่เคยไปเสนอตัวที่ไหนเลยใครอยากมาพบดิฉันที่บ้านดิฉันคือผู้เสียหายดิฉันจึงไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวเองเพื่อไปเสนอหน้าที่นั้นๆคุณอยากมาพบต้องมาที่บ้านต้องมาเห็นฉันและสามีและความเป็นอยู่ที่บ้านว่าเป็นอย่างไรทุกวันนี้รายได้ที่ได้เกิดมาก็จากการทำงานของตัวเองจากญาติที่ช่วยเหลือหลานๆแล้วก็มีมวลชนคนเสื้อแดงที่ใจดีบ้างนะคะที่คอยแนะนำต่างๆและแวะเวียนมาเยี่ยมบ้างแค่นี้ดิฉันก็พอใจแล้วค่ะแต่สำหรับการเลือกตั้งดิฉันก็อย่างที่บอกไม่อยากคาดหวังแต่ก็หวังว่าคงจะมีอะไรสิ่งดีๆมาให้ฟื้นฟูและเยียวยาพวกเราบ้างนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเมื่อกี้เรื่องเงินผมก็ไม่อยากจะถามเรื่องเงินแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าเขาให้น้อยนี่ตกลงจากหน่วยไหนและให้มาเท่าไหร่นะครับได้จากกระทรวงยุติธรรมเรียกว่ากรมคุ้มครองสิทธิ์ใช่ไหมคะ 50,000 กว่าบาทเองค่ะครับนะคะค่ารักษาพยาบาลนะคะที่เกิดจากการรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ยังหาที่เบิกไม่ได้รอเกือบปีนะคะกว่าเราจะรู้ว่าเราควรจะไปเบิกที่ไหนก็ต้องกลับไปที่กรมคุ้มครองสิทธิ์ใหม่อีกครั้ง 8,923 บาทดิฉันก็ได้มาไม่เต็มก็ไม่เข้าใจว่ารัฐบาลบอกเบิกได้หมดแต่ดิฉันเบิกไม่ได้เลยไม่ทราบจะหาที่ไหนเบิกได้จ่ายไปเองเกือบปีนะคะกว่าจะได้คืนมาโดนหักไปเกือบ 2,000 บาทอย่างในกรณีสามีหรือคุณธานุทัศน์นี่เป็นเสื้อแดงด้วยหรือเปล่าครับหรือไปกินข้าวเฉยๆได้โดนลูกหลงครับเนี่ยฮะสามีก็เป็นพูดง่ายๆชาวบ้านก็ลูกเจ๊กลูกจีนธรรมดานะคะเราเอาแต่ทำมาหากินนะบอกตามตรงเลยเสพแต่สื่อทางทีวีอย่างเดียวแต่ไม่เคยไปร่วมเพราะว่ารายได้ของเราเนี่ยจากการค้าขายสองคนเนี่ยรวมกันเนี่ยมันก็ประมาณ40,000บาทนะคะทีนี้ถ้าเราเอาเวลาตรงนั้นไปร่วมกับใครจริงๆแล้วเราก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าเฮียชอบพักไหนเฮียมีอุดมการณ์แบบไหนเราไม่เคยคุยกันค่ะก็เลยไม่ได้มีเวลาที่จะไปร่วมที่ไหนกับใครวันๆขายของอย่างเดียวได้เงินมาก็แฮปปี้เพราะเราขายของไปได้เงินเข้าบ้านทุกวันแล้วคดีนะวันนี้นี่มันมีความคืบหน้าอะไรนะครับว่าใครเป็นผู้ยิงสามีจนได้รับบาดเจ็บพิการไม่ทราบเลยค่ะไม่มีอะไรค่ะไม่มีใครติดต่อมาอีกขอปอคณะกรรมการเสร็จอ๋อเขาก็มาค่ะมาที่บ้านแล้วเขาบอกไหมฮะว่าเขาได้ไปจี้คดีหรือเปล่าหรือได้ไปอ๋อไม่ค่ะเขาก็เหมือนกับว่าให้เราเล่าเรื่องต่างๆดิฉันก็
จริงๆแล้วเขาขอพบนะขอพบอีกเป็นครั้งที่3อยากเจอตัวดิฉันแต่ดิฉันไม่ให้พบไม่อยากคุยคุณไม่จำเป็นต้องเจอฉันหรอกคุณคุยกับสามีฉันนั่นแหละคนที่ได้รับผลกระทบตรงๆน่ะคุณได้เห็นกับตาได้ยินกับเสียงนั่นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่มาคุยกับภรรยาเขาแล้วทำไมเขาไม่ได้เขาไม่ยอมไปคุยกับสามีหรือไงทั้งครอบครัวอ๋อมาคุยค่ะแต่จริงๆแล้วเขาอยากคุยกับดิฉันมากเลยเพราะว่าไม่ทราบเพราะดิฉันไม่อยากให้เขาคุยด้วยฉันเขาต้องค้นหาค่ะวันนี้มาหรือเปล่าดิฉันมาแล้วเพราะปกติดิฉันจะไม่ชอบไปออกสื่อที่ไหนเลยงั้นณวันนี้นี่ยังมีความหวังไหมครับว่าอย่างน้อยผู้ที่กระทำผิดยิงตัวยิงสามีเนี่ยจะถูกจับมาดำเนินคดีเขาเป็นใครก็ไม่รู้นะทำไมเขาใจร้ายจังเลยฝากไว้ถึง3นัดที่กลางหลังถ้าเขาโดนบ้างก็ดีนะนี่ยังโชคดีนะคะยังโชคดีที่ข้าสามียังรอดแล้วก็ยังฝากไว้อีก1นัดที่กลางหลังนะคะเก็บเอาไว้ค่ะยังไม่ได้ไปผ่าออกเลยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวก่อนผมเปิดฟอร์ผมขอให้อาจารย์จอนอึ้งภากรแสดงความเห็นแล้วก็อาจจะพูดถึงอย่างน้อยอาจารย์ก็คงทราบอย่างน้อยของในส่วนของกรรมการเสร็จว่ามีการทำอะไรไปบ้างแล้วก็อาจารย์อาจจะดูว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยเพราะปีนึงเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ชัดเจนก็คือในหลายกรณีเนี่ยก็ไม่มีใครมาติดต่อเลยและในทุกกรณีเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้ชัดเจนว่าในเรื่องของคดีแล้วเนี่ยไม่มีความคืบหน้าเลยแล้วก็แทบจะไม่มีความคาดหวังจากญาติผู้ได้รับผลกระทบว่าจะนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ไม่ทราบอาจารย์มองว่าอย่างไรเพราะว่าคือถ้าเรามองโดยเข้าใจบริบทสังคมไทยก็จะเห็นว่าในช่วงพฤษภาเองก็พฤษภาปี35นะฮะก็มีปัญหารายงานของพฤษภาก็ไม่ได้รับการเปิดอย่างสมบูรณ์และตอนนี้เห็นมีข่าวว่าถูกทำลายไปแล้วด้วยซ้ำไปคือประมาณอาจารย์มองว่าเหตุการณ์เมษาพฤษภาปีที่แล้วเนี่ยจะลงเอยโดยที่ไม่มีใครต้องรับผิดชอบหรือไม่อย่างไรนะครับคุณครับครับส่วนหนึ่งผมจะพูดในนามส่วนตัวและอีกส่วนหนึ่งผมจะพูดในนามของอนุกรรมการสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของคณะกรรมการสิทธิแต่ไม่ได้เป็นการพูดในนามของคณะกรรมการสิทธิโดยรวมก็คงใกล้ๆกับคุณประวิตรสังกัดเนชั่นคงไม่ค่อยสามารถจะพูดแทนหนังสือพิมพ์เนชั่นได้เท่าไหร่ก็เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่ากรณีที่เกิดในเมษาพฤษภาเนี่ยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่อำนาจรัฐใช้ความรุนแรงกับประชาชนที่ต่อสู้ด้วยมือเปล่าแล้วคนที่ถูกยิงตายคนที่ถูกจับไม่ได้มีเฉพาะคนที่เป็นผู้ชุมนุมแต่แม้แต่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงในเหตุการณ์อย่างเช่นที่เล่าเมื่อกี้นี้นะครับท่านผู้หญิงที่สามีถูกยิงจากการไปทานสุกี้อันนี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งหลายคราวแล้วนะครับตั้งแต่กรณี14ตุลากรณี6ตุลา19กรณีพฤษภาปีฮาร์สอะไรนะพฤษภา35ไปถึงเหตุการณ์ภาคใต้นะครับที่ผมจะไม่พูดถึงคือเสร็จแต่ผมจะพูดถึงสับยอยกับตากใบนะครับสับยอยนี่ทีมฟุตบอลถูกยิงตายทั้งทีมไปถึงกรณีทนายสมชายนิรภัยจิตแล้วก็ภาคประชาชนหลายคนพระสุพจน์มาถึงกรณีเมษาพฤษภานี้เป็นการตายโดยไม่เคยมีการจับคนผิดได้เลยแล้วปัญหานี้เป็นปัญหาของโครงสร้างของสังคมไทยที่ผู้มีอำนาจไม่ต้องรับผิดชอบทางและระบบยุติธรรม
ไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้เลยผมเชื่อว่าไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลต่อหลังการเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะไม่สามารถเอาผิดได้กับผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์เดือนเมษาพฤษภาที่ผ่านมาผมคิดว่าเราต้องหมดหวังกับเรื่องนี้ประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นภาคีในศาลอาญาโลกนะครับเขามีศาลอาญาโลกที่สามารถดูแลคดีระดับที่ในประเทศไม่สามารถจัดการได้แต่ประเทศไทยก็ยังไม่เคยเซ็นเมื่อกี้นี้มีท่านหนึ่งพูดถูกครับคนถัดไปที่สามนะครับที่ชื่อคุณสกุลบอกว่าปรองดองเนี่ยคือถ้าปรองดองมันต้องมีความจริงถ้าไม่มีความจริงออกมาก็ไม่สามารถจะปรองดองได้ผมก็เชื่ออย่างนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราคาดหวังได้ขนาดนี้นะครับคือเราคาดหวังไม่ได้ว่าจะมีใครถูกจับถูกดำเนินคดีในความผิดอันนี้สิ่งที่เราต้องพยายามผลักดันให้ได้แล้วก็อาจจะไม่มีรัฐบาลไหนยกมาให้เราคือต้องเป็นการเรียกร้องจากภาคประชาชนคือต้องมีการหาข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการที่เป็นกลางจริงๆและคณะกรรมการที่มีอำนาจหาข้อเท็จจริงได้ถ้าเราจะมีกระบวนการปรองดองและผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะกรณีเมษาพฤษภานี้ควรจะปรองควรจะมีการหาข้อเท็จจริงตั้งแต่6ตุลามาถึงปัจจุบันนะครับอาจจะมีกรรมการหลายชุดก็ได้การที่จะปรองดองได้ความจริงต้องออกมาเรามีประเทศสาแอฟริกาเป็นตัวอย่างนะครับประเทศสาแอฟริกาจะยกเว้นการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทั้งหลายที่เคยมีการปฏิบัติฆ่าประชาชนมามากมายตอนที่ต่อสู้ระหว่างสิทธิของประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นคนดำกับคนขาวเขามีกระบวนการปรองดองโดยเอาความจริงมาพูดกันกลายเป็นประวัติศาสตร์คือเราต้องทำให้ประวัติศาสตร์เป็นจริงว่าใครเป็นผู้ฆ่าประชาชนนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเป็นความหวังได้นะครับแต่ความหวังนี้จะมาจากการที่ต้องเรียกร้องและผมคิดว่าพวกเราต้องเรียกร้องพรรคการเมืองตั้งแต่ตอนนี้นะครับโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยซึ่งผมค่อนข้างเชื่อว่าจะได้มาเป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้งครั้งนี้เราคงต้องเรียกร้องให้มีกระบวนการสอบความเป็นจริงที่เชื่อถือได้ที่ระบุชัดเจนว่าความผิดความรับผิดชอบอยู่ที่ใครบ้างนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องต่อสู้กันผมเองไม่ได้เป็นกรรมการสิทธิ์นะครับแต่ผมไปช่วยงานของหมอนิรันดร์ซึ่งเป็นกรรมการสิทธิ์คนหนึ่งนะครับผมไปช่วยหมอนิรันดร์เพราะว่าเคยร่วมงานกันในวุฒิสภาผมมีความเชื่อในตัวหมอนิรันดร์ว่าเป็นคนดีเป็นคนที่มีความยุติธรรมเป็นคนที่เข้าใจสิทธิมนุษยชนผมจึงไปร่วมในอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับตอนนี้ผู้เป็นทางการในอนุกรรมการชุดนี้นะครับไม่ได้รับมอบหมายให้หาข้อเท็จจริงในกรณีเหตุการณ์เมษาพฤษภานะครับแต่นะสิ่งที่อนุกรรมการชุดนี้ทำคือตามเรื่องของผู้ที่ถูกจับผู้ที่ยังขังอยู่โดยเฉพาะในกรณีการเผาสารกลางจังหวัดต่างๆนะครับมีเจ้าหน้าที่ของอนุกรรมการนะครับคุณเกษรินทร์ซึ่งนั่งอยู่ข้างหลังหลายคนอาจจะรู้จักนะครับและคุณเกษรินทร์เองได้ไปเยี่ยมผู้ต้องขังนะครับในทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ได้มีความพยายามที่จะช่วยเหลือเท่าที่ทำได้นะครับสัปดาห์หน้าก็คุณเกษรินทร์ก็จะไปที่
จังหวัดอุดรนะครับก็จะไปตามเรื่องนี้ใครมีกรณีที่อยากจะให้ช่วยเหลือนะครับยังทำได้ไม่เต็มที่แต่ว่ากำลังพยายามทำเท่าที่ทำได้ติดต่อคุณเกษรินข้างหลังได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อนุกรรมการกำลังพยายามทำอยู่นะครับแล้วก็ได้อนุกรรมการเองได้ส่งรายงานให้กรรมการสิทธิ์ซึ่งนำไปสู่เมื่อปลายปีที่แล้วที่ประธานกรรมการ